ไปกันต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสด้วยค่ะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านหัวหน้าพักฝ่ายขวาจัดฝรั่งเศสนายจอแดนเบเดล่าค่ะที่ออกมาตอบโต้นักกีฬาฟุตบอลยอดนิยมถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นบอกว่าเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเลือกนักการเมืองที่มีนโยบายที่สุดโต่ง โดยทางด้านจอดแดนเบเดล่าเอกก็ออกมาตอบโต้ในประเด็นนี้บอกว่าการที่จะตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงนั้นเป็นเรื่องของประชาชนค่ะ เมื่อวานนี้จอแดนเบลลาซึ่งเป็นนักการเมืองดาวรุ่งหัวหน้าพักขวาจัดฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์กับทาง C ี e ิ s TV ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสโดยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงชิรีเอนเอมบาเป้ซึ่งเป็นนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้เยวาวชนลงคะแนนเสียงต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงในสึกการเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสซึ่งจะมีขึ้นในสิ้นเดือนนี้ค่ะ ครั้งนี้ทางจอแดนบาเดล่าเองก็ระบุบอกว่าตัวเขานั้นได้ให้ความนับถือนักฟุตบอลฝรัร่งเศสเป็นอย่างมากไม่ว่าจะถึงด้านมาคัสตูรามหรือว่าเคีเรตเอ็มปาเป้ก็ตามเพราะว่าคนเหล่านี้ถือว่าเป็นไอคอนที่ดีสําหรับเยาวชนและด้านฟุตบอลแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนักฟุตบอลเหล่านี้ก็ควรที่จะเคารพคะแนนเสียงของชาวฝรั่งเศสทุกคนด้วยนอกจากนี้นักการเมืองดาวรุ่งหัวหน้าพัก ขวาจัดฝรั่งเศสร,รายนี้ยังได้บอกด้วยค่ะว่านักกีฬาเหล่านี้นั้นโชคดีที่มีเงินเดือนมหาศาลเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วก็โชคดีที่สามารถเดินทางไดเดือนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกเขินแทนนิดหน่อยที่เห็นนักกีฬาเหล่านี้ที่มีรายได้มากมายให้บทเรียนแก่ผู้คนซึ่งมีรายได้เพียง1,400ยูโรหรือ1,500ยยูโรต่อเดือนเท่านั้น ทางนี้การตอบโต้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านเคียรีนแอมพ์เป้ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามกล่าวเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างการแถลงข่าวก่อนที่จะมีการแข่งขันขน,นัดเปิดสนามของฝรั่งเศสในยูโร2024ถึงความน่ากลัวของแนวคิดสุดโตง่งที่กำลังเคาะประตูแห่งอำนาจในฝรั่งเศสค่ะ เช่นเดียวกับทางด้านมาคัตูรามซึ่งเป็นกองหน้าทีมฟุตบอลได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนต่อสู้เพื่อปกป้องไม่ให้พรรคขวาจัดฝรั่งเศสของจอรแดนบาเดลาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและเข้าสู่อำนาจได้ค่ะ